จะสอบถามทางด้านส.ส.สิริกัญญาค่ะหลังจากที่ครม.เนี่ยมีวาระประชุมรับเรื่องการกู้เงินอีก700,000 ล้านที่กระทรวงการคลังเสนอมาเพื่อนำมาใช้จ่ายในสถานการณ์โควิดอะค่ะคิดว่ามันเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนไหมคะค่ะก็หลังจากที่มีข่าวหลุดออกมาแล้วก็สุดท้ายก็คอนเฟิร์มกันแล้วว่าครม.นี่มีการประชุมจริงแต่ว่าเป็นการประชุมแบบลับๆนะคะแล้วก็ดึงเอกสารกลับหมดหลังประชุมแล้วไม่ได้มีการแถลงข่าวอีกเลยทั้งจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือว่านายกรัฐมนตรีนะคะก็700,000 ล้านนี้ถามว่ามีความจำเป็นไหมในสถานการณ์ปัจจุบันก็ต้องบอกว่ามีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจขนาดนี้นะคะเงินกู้ก้อนที่แล้วก็หมดลงแล้วแล้วก็ทางด้านการคลังเองเราก็มีปัญหาจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าแล้วก็ปี64เองก็มีความเสี่ยงที่รัฐบาลอาจจะถังแตกแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้งบได้เต็มจำนวนอย่างที่ขอสภาไปนะคะก็เป็นความกังวลใจที่น่าจะทำให้เรามีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินเพิ่มก็จริงแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์หรือว่ากระทรวงการคลังเองก็เพิ่งบอกกับเราเองว่าไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงินนะคะแถมเงินกู้1 ล้านล้านก้อนสุดท้ายที่เราเคยคุยกันว่าเหลืออยู่ประมาณ 230,000 ล้านบาทนะคะจริงอยู่ว่ามีการนำมาเยียวยาเราแต่ว่าเยียวยาเราอย่างกระปิดกระปอยมากเพียงแค่ 2,000 บาทต่อคนในขณะเดียวกันกับกราฟเงินส่วนหนึ่งของเงินกู้1ล้านล้านก้อนสุดท้ายเอาไปไว้ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการคนละครึ่งกับโครงการยิ่งช็อปยิ่งได้ในมูลค่าที่สูงกว่าเงินที่นำมาเยียวยาให้กับประชาชนซะอีกตกลงแล้วรัฐบาลเห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิดระลอก3นี้มันหนักหนาสาหัสจริงหรือไม่เพราะเหตุใดจึงให้เงินเยียวยาไว้น้อยแต่ว่ากักเงินไว้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้ววันนี้ก็มาบอกว่าเอาเงินหมดแล้วขอกู้เพิ่มอีก700,000 ล้านแล้วก็สัญญากับเราอีกว่าจะเป็นเงินเยียวยา400,000 ล้านนะคะแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนใดๆว่าตกลงจะเยียวยาใครเยียวยาเมื่อไหร่แล้วผู้ประกอบการที่เขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้จะมีส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้หรือไม่เพราะว่าเขารอคอยมายาวนานมากเกินไปแล้วตั้งแต่การระบาดระลอกที่1จนถึงวันนี้ยังไม่มีการเยียวยาโดยตรงให้กับผู้ประกอบการเลยแม้แต่บาทเดียวมีเพียงการผลักภาระหนี้ให้ไปกู้จากธนาคารแล้วก็ไปผ่อนจ่ายกันเราเองนะคะดังนั้นเนี่ย700,000 ล้านถ้าจะกู้จริงนะคะจะต้องมีรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าแต่ละก้อนอยากที่จะไปใช้ทำอะไรแก้ไขโควิด 30,000 ล้านคุณจะเอาไปทำอะไร 400,000 ล้านที่จะเยียวยาตกลงคุณจะให้ใครบ้างให้เมื่อไหร่ให้กี่บาทนะคะส่วนที่เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจอีก 270,000 ล้านคราวนี้เนี่ยเราไม่ยอมให้คุณรับเช็คเปล่าไปอีกแล้วแน่นอนนะคะคุณต้องมีรายละเอียดโครงการที่ชัดเจนว่าจะมีโครงการอะไรบ้างจะทำโคกหนองนาโมเดลอีกรอบหรือเปล่าหรือว่าจะนำเงินไปใช้คนละครึ่งเท่าไหร่หลังจากที่ใช้คนละครึ่งไปแล้วตอนนี้ประมาณ 140,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วนะคะก็อยากจะรู้นะคะไม่ยอมให้ทางคณะรัฐมนตรียื่นเป็นร่างพรก.ที่มีรายละเอียดเพียงแค่4หน้าเข้าสู่สภาโดยที่ไม่ให้สภาได้รับรู้รายละเอียดอะไรเลยนะคะก็ต้องบอกว่าขอให้ประชาชนช่วยกันร่วมกดดันนี่คือเงินภาษีของเรานะคะนี่จะเป็นภาระที่เราจะต้องใช้หนี้ไปในอนาคตอีกหลายปีแน่นอนว่าทุกคนกำลังเดือดร้อนและต้องการการช่วยเหลือเยียวยาแต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็อยากรู้ข้อมูลรายละเอียดที่ครบถ้วนเช่นเดียวกันว่ารัฐบาลจะเอาเงินของเขาไปทำอะไรแล้วจะสามารถใช้หนี้ก้อนนี้ไปได้หรือไม่ในอนาคตนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วภาระพวกนี้ก็ต้องตกอยู่กับประชาชนอยู่ดีนะคะก็ขอให้ทุกคนร่วมกันค่ะนอกจากในแผนการกู้ค่ะตรงนี้ยังมีการพบว่ามีหนังสือของกระทรวงกลาโหมที่มีการของงบประมาณ387 ล้านในการคุมโควิดที่มีการแบ่งเป็นงบมั่นคง206 ล้านงบดูแลชายแดน79 ล้านแล้วก็งบโรงพยาบาลสนาม100 ล้านมองยังไงกับประเด็นนี้บ้างคะคิดว่าเป็นงบที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะค่ะหลังจากที่มีเอกสารออกมานะคะว่ามีว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยของบกลางนะคะประมาณ300 กว่าล้านตรงนี้แล้วก็แบ่งเป็นด้านต่างๆนะคะถ้าเกิดเรามาดูในหลายๆด้านเนี่ยมันเป็นด้านที่มันเป็นภารกิจ
ที่กลาโหมจะต้องทำอยู่แล้วอย่างเช่นการป้องกันการลักลอบกันข้ามแดนของแรงงานข้ามชาตินะคะซึ่งมันไม่เป็นหน้าที่ภารกิจอยู่แล้วทำไมกลาโหมถึงจำเป็นที่ต้องมาของบเพิ่มถึงแม้ว่าจะเป็นการตั้งจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงก็ตามนะคะเพราะว่านี่มันคือหน้าที่ประจำในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงนะคะก็คงจะเป็นเรื่องเบี้ยเลี้ยงอีกเช่นเดียวกันในการตั้งด่านสกัดต่างๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูผลการทำงานของกระทรวงกลาโหมที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีข้อกังขาในเรื่องของปัญหาของการจัดซื้อจัดจ้างมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีของการซื้ออาวุธหรือว่าการซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั่วๆไปก็มีการตั้งข้อสังเกตจากทางสสพรรคก้าวไกลมาโดยตลอดว่ามีการซื้อในราคาที่เกินจริงไปมากตั้งแต่เสื้อผ้ายันรองเท้าหรือว่ากางเกงในก็ตามในส่วนของเบี้ยเลี้ยงเองนะก็มีเคสของเบี้ยเลี้ยงผีคือเบิกเงินแต่ไม่ได้มีการดำเนินการจริงไม่ได้มีการเดินทางจริงก็มีดังนั้นไม่น่าแปลกใจที่ประชาชนเนี่ยจะตั้งข้อสังเกตกันอย่างมากในการที่กระทรวงกลาโหมขอเงิน300กว่าล้านจากงบกลางเพื่อแก้ปัญหาโควิดในครั้งนี้ทุกคนต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงให้เกิดความโปร่งใสว่าในแต่ละรายการเนี่ยขอไปแล้วถูกนำไปใช้อย่างไรมีราคากลางเท่าไหร่แล้วสามารถที่จะประมูลในราคาเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเคสของโรงพยาบาลสนามแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือในเรื่องของเบี้ยเลี้ยงก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลมาว่าสรุปแล้วจ่ายให้กับใครบ้างแล้วมันมีการทำปฏิบัติงานเกิดขึ้นจริงหรือไม่เป็นกี่วันแล้วก็กี่คนแล้วก็มีนายทหารที่ปฏิบัติงานตามนั้นจริงแต่และไม่ได้เป็นเบี้ยเลี้ยงผีอย่างที่ผ่านมานะคะเราแค่ต้องการความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะเท่านี้เองก็ทำให้กระทรวงกลาโหมสามารถที่จะพ้นข้อครหาไปได้แล้วถ้าทุกอย่างถูกเปิดเผยค่ะในส่วนของการกู้เงินของรัฐบาลในครั้งนี้ค่ะคิดว่าจะเป็นการกู้ครั้งสุดท้ายไหมคะฉันคิดว่าเงินกู้ก้อนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเงินกู้ก้อนสุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลเนี่ยมีโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากที่ เงินกู้1ล้านบาทเนี่ยไม่สามารถที่จะถูกใช้ไปเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นแล้วก็พาประชาชนออกจากวิกฤตได้700ล้านนี้จะเป็นการกู้ครั้งสุดท้ายนะคะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วก็พลาดไม่ได้อีกต่อไปนะคะแต่การที่รัฐบาลแอบไปออกพรก.แบบลับๆล่อๆแบบนี้เท่ากับว่าเป็นการมัดมือชกประชาชนมัดตราสังประเทศนะคะถ้าจนกว่าที่รัฐบาลจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดให้เราเห็นได้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรแล้วจะสามารถชดใช้หนี้ตรงนี้ได้อย่างไรในอนาคตนะคะ เราจะไม่สามารถให้โอกาสครั้งนี้กับรัฐบาลนี้ได้อีกต่อไปคงจะต้องรอรัฐบาลหน้าเข้ามาดำเนินการกู้เงินส่วนนี้ต่อไปค่ะในส่วนของงบประมาณปี65ค่ะในความคิดเห็นของคุณสิริกัญญาเองคิดว่าสามารถปรับลดอะไรได้อีกไหมคะควรปรับลดจากกระทรวงไหนและควรจะไปเพิ่มกระทรวงไหนเพราะอะไรคะในส่วนของงบประมาณปี65นะคะถึงแม้ว่างบประมาณจะถูกตัดลดลงเหลือ 3.1 ล้านล้านบาทนะคะแต่เท่าที่ดูก็ยังมีส่วนที่เป็นไขมันอีกมากนะคะแน่นอนว่าสำหรับกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยเราก็ยังเห็นว่ามีการซื้อเรือดำน้ำมีการซื้ออาวุธใหม่ๆ อีกเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ก็ต้องมีการที่จะพิจารณากันว่าควรจะตัดลดอะไรได้อีกแน่นอนเรือดำน้ำต้องหายไปนะคะในส่วนของกระทรวงอื่นๆนะคะถ้าเราเข้าลงไปดูในรายละเอียดก็ยังมีทั้งงบอบรมสัมมนาดูงานต่างประเทศนะคะกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการก็ยังมีการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งริมชายฝั่งทะเลนะคะซึ่งเราก็พูดมาโดยตลอดว่าเขื่อนพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีการพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะมีการสร้างนะคะแล้วเราก็มุ่งตัดเรื่องนี้มาโดยตลอดโครงการชลประทานขนาดใหญ่อีกหลายโครงการที่เราจะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดว่ายังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่หรือว่าส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะในส่วนที่สามารถตัดได้ตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะขอการเอาไว้นะคะเพื่อนำไปสมทบให้กับงบประมาณด้านสวัสดิการที่ถูกตัดไปเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นงบบัตรทองที่เคยคุยกันไปแล้วนะคะงบบัตรคนจนก็โดนตัดไปเกือบ 20,000 ล้านประกันสังคมนะคะเงินที่รัฐสมทบก็ถูกตัดลงทั้งที่ประกันสังคมเนี่ยมีภาระที่จะต้องจ่ายเงินนะคะไม่ว่าจะเป็น
จากกองทุนว่างงานในกรณีที่ว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆเนี่ยจนเงินในเงินของกองทุนเนี่ยพร่องไปมากแล้วแต่รัฐก็ยังที่จะลดเงินสมทบของประกันสังคมอีกนะคะในขณะเดียวกันทางด้านการศึกษาเองนะคะเด็กๆต่างๆเนี่ยก็ได้เสียโอกาสที่จะเรียนรู้ในห้องเรียนเนื่องจากว่าด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ต้องไปเรียนรู้แบบออนไลน์แทนและแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพแต่ว่างบการศึกษานะคะกับของสพฐก็ถูกปรับลดลงนะคะเกือบ 20,000 ล้านในขณะที่มีเด็กอีกหลายๆคนที่จะต้องหลุดออกจากระบบการเรียนหลุดออกจากระบบโรงเรียนเพราะว่าพ่อแม่ต้องตกงานในช่วงนี้แล้วไม่ได้เรียนต่อเราเคยมีกองทุนที่ชื่อว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้กลับมาเรียนในโรงเรียนในระบบได้นะคะแต่ว่ากองทุนนี้ก็ถูกตัดลดเงินลงไป432ล้านบาทเช่นเดียวกันดังนั้นในส่วนที่เราจะตัดได้รีดไขมันต่อได้นะคะเราจะนำมากองไว้นะคะแล้วก็เตรียมให้หน่วยงานต่างๆขอที่จะแปรยติเข้ามาเพื่อจะของบประมาณเพิ่มถ้าหน่วยงานไหนที่ดูแลเรื่องสวัสดิการของประชาชนนะคะเขาบอกเลยว่าให้เตรียมตัวที่จะแปรยติแล้วเงินงบต่างๆที่เราสามารถตัดได้รีดไขมันได้นะคะเราจะแปรยติไปให้กับหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับสวัสดิการประชาชนในส่วนของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจในอนาคตนะคะหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเนี่ยมองว่ารัฐบาลเนี่ยควรมีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจยังไงบ้างคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะหลายพื้นที่ก็จะพร้อมที่จะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามานักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าภาคท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็ถือว่าฝุ่นจับอยากย่อยขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าโรงแรมที่พักต่างๆเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงแล้วก็สามารถที่จะกลับคืนมาแล้วก็ให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเข้ามาใหม่ได้ในอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าเราจะเปิดประเทศแล้วเนี่ยก็มีธุรกิจส่วนหนึ่งที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวแต่อาจจะไม่ได้ไปต่อแล้วก็ต้องการการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจไปทำอย่างอื่นนะคะส่วนนี้ก็ต้องมีการเข้าไปช่วยฟื้นฟูแล้วก็มีสินเชื่อส่วนหนึ่งสำหรับให้ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะขอกู้ไปเพื่อปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจอย่างเช่นจากเดิมที่เคยเป็นโรงแรมที่พักก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่พักระยะยาวหรือว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าเป็นสำหรับการเป็นที่พักในระยะยาวมากขึ้นนะคะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงสินเชื่อแบบนี้อยู่ในงบประมาณของปี65ในอีกส่วนหนึ่งก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องของ SME ด้านอื่นๆนะคะที่อาจจะต้องการการเปลี่ยนแปลงให้เข้าสู่ยุคดิจิตอลมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อพัฒนาบริการหรือว่าสินค้าให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็จะสามารถที่จะควรจะต้องมีสินเชื่อส่วนหนึ่งที่ทำให้ SME เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาปรับปรุงกิจการของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะในส่วนของการฟื้นฟูการเรียนรู้ก็ได้พูดไปแล้วนะคะเด็กที่สูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ไป1ปีที่ผ่านมาจะต้องมีการฟื้นฟูการเรียนรู้ขนาดใหญ่นะคะนอกจากที่จะต้องมีการเรียนเสริมเรียนเพิ่มแล้วอะไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณนะคะสำหรับครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาต่างๆที่จะต้องเข้ามาช่วยพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในส่วนของการเรียนการสอนแล้วก็เผื่อว่าในอนาคตเราอาจจะต้องกลับมาใช้ระบบออนไลน์อีกครั้งนึงก็อาจจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการเรียนออนไลน์ให้พร้อมนะคะไม่ให้เกิดปัญหาที่แต่ละคนต้องตามหาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆตามยถากรรมต่อไปข้อเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการฟื้นฟูด้านสุขภาพถึงแม้ว่าการฉีดวัคซีนจะครบถ้วนแล้วนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าวัคซีนเนี่ยจะอยู่กับเราสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราเพียงแค่ 6-12 เดือนเท่านั้นเองดังนั้นหลังจากนั้นแล้วจะต้องมีการฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิเป็นเข็มที่3นะคะดังนั้นสเต็ปต่อไปหลังจากที่หาวัคซีนได้ครบ100ล้านโดสแล้วคงจะต้องหาวัคซีนล็อตต่อไปเพื่อฉีดให้เป็น
เข็มที่3นะคะตอนนี้ในงบปี65ยังไม่ได้มีการพูดถึงวัคซีนเข็มที่3นี้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมสำหรับตรงนี้เพื่อให้มีการฟื้นฟูทางด้านสุขภาพของคนที่อาจจะมีปัญหาในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็ให้ได้มีภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะมีประสิทธิภาพที่จะคุ้มครองประชาชนต่อไปค่ะค่ะในช่วงหลังมานี้ค่ะเห็นว่ามีดารามีคนดังหลายคนที่พากันไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็มีการออกมาโพสต์เชิญชวนในส่วนนี้ค่ะทางคุณศิริกัญญามองว่ายังไงบ้างคะซึ่งบางคนก็มีการบอกว่าเป็นอภิสิทธิ์เป็นดาราเนี่ยได้รับอภิสิทธิ์อะไรหรือเปล่าทั้งที่แบบคนที่เขาอยากจะฉีดจริงๆเนี่ยแต่เขากลับไม่ได้ฉีดตรงนี้ค่ะค่ะจริงๆดิฉันก็สงสัยแบบเดียวกันเลยว่าทำไมอยู่ดีๆกับมีดาราส่วนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้มีอายุอยู่ในไม่ได้มีอายุที่เกิน60ปีหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงใดๆเลยกลับอยู่ดีๆได้รับวัคซีนนะคะก็เลยมีข้อกังขาเกี่ยวกับระบบของการจัดสรรโควต้าวัคซีนในตอนนี้ว่าตกลงเรากำลังจะต้องฉีดให้กับกลุ่มไหนเป็นกลุ่มแรกแล้วดาราเป็นกลุ่มเสี่ยงประเภทไหนหรือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องไปเจอกับคนจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเรามองว่านี่คือแผน PR ของภาครัฐเนี่ยฉันก็คิดว่าก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะเพราะว่าการสร้างความเชื่อมั่นโดยการเอาบรรดาเซเลบต่างๆเนี่ยเข้ามาฉีดเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ดีกว่าการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงว่าตกลงแล้วฉีดแล้วตัวไหนมันจะกันตายตัวไหนมันจะกันติดนะคะและที่สำคัญที่ฉันคิดว่าสิ่งที่จะสามารถเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ดีกว่าการที่ดาราเรียงแถวออกมาฉีดวัคซีนก็คือการเปิดเผยว่ารัฐมนตรีแต่ละคนมีใครฉีดวัคซีนไปแล้วบ้างพลเอกประวิตรฉีดวัคซีนหรือยังคุณวิษณุฉีดวัคซีนหรือยังคุณธรรมนัสฉีดวัคซีนหรือยังนะคะเพราะว่าจากการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของคุณธรรมนัสเนี่ยทำให้บรรดาผู้ที่กำลังจะอยากมีลูกเนี่ยลังเลในการฉีดวัคซีนกันไปหมดแล้วเนื่องจากว่าคุณธรรมนัสปฏิเสธที่จะฉีดวัคซีนเพียงเพราะว่ากำลังที่จะเตรียมตัวที่จะมีบุตรแล้วก็ให้สัมภาษณ์ไปแบบนั้นนะคะก็เลยอยากจะทราบว่าทั้งคณะรัฐมนตรีตอนนี้ตกลงแล้วมีใครฉีดวัคซีนไปแล้วบ้างส่วนนี้ถ้ามีการเปิดเผยออกมาดิฉันคิดว่าทำให้ประชาชนมั่นใจมากขึ้นกับการฉีดวัคซีนค่ะสุดท้ายแล้วค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลในเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์โควิดในเวลานี้บ้างไหมคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ก็ยังคงวิกฤตอยู่ค่ะค่ะสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลนะคะตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ฉันคิดว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของการกู้เงินแล้วแต่ว่าอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการเปลี่ยนตัวคนใช้เงินซึ่งก็คือการเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลนะคะเพราะว่าหลังจาก1ปีที่ผ่านมานะคะมีความผิดพลาดในความล้มเหลวมีช่องโหว่ต่างๆมากมายที่สุดท้ายแล้วรัฐบาลเป็นผู้ก่อแต่ประชาชนต้องเป็นผู้รับผลกรรมนะคะฉันก็ได้ต้องขอวิงวอนว่าถ้าจนถึงวันนี้แล้วยังไม่ได้มีอะไรเลยที่ทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าประชาชนรัฐบาลจะสามารถนำพาประเทศนี้ออกจากวิกฤตได้ดิฉันก็ขอร้องว่านายกรัฐมนตรีก็อาจจะต้องสมควรที่จะลาออกนะคะพิจารณาตนเองแล้วก็ให้ผู้ที่มีความสามารถมากกว่าเข้ามาเพื่อที่จะกอบกู้สถานการณ์แล้วก็พาประเทศออกจากวิกฤตได้ค่ะ